เราภูมิใจกับความเป็นไทยเราเห็นคุณค่าของเมล็ดข้าวและเห็นพลังของการช่วยเหลือเราปลูกวันนี้เพื่อส่งต่อให้คนในวันหน้าเราจัดหาพลังงานและเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งใหม่ๆอนาคตที่เราภูมิใจมาจากคนไทยที่ร่วมมือกันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนขอเชิญเที่ยวชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018มหกรรมอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและมนุษย์ล้อวิกรมกรมดิษฐ์นะครับมีนัดกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับในงานมหกรรมอริยสถาปัตย์อยากจะไปพูดถึงเรื่องของมนุษย์ล้อและเศรษฐกิจสำหรับมนุษย์ล้อในอนาคตแล้วพบกันนะครับวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ที่ฮ.2 Impact เมืองทองธานีงานนี้ต้องห้ามพลาดเครื่องออกหรือยังน้องๆๆทันมั้ยเนี่ยขอโทษนะคะเคาน์เตอร์ปิดแล้วค่ะแค่นี้รอไม่ได้เหรอใจร้ายเนาะตัวเองลูกเป็นไงบ้างเขากำลังไปเครื่องจะออกแล้วตัวเองบอกลูกทำใจดีๆไว้ก่อนนะตัวเองบอกหมออย่าให้ลูกเป็นอะไรนะเดี๋ยวเช็คไฟหน้าให้นะคะใส่ใจมากกว่าที่เห็นแอร์เอเชียส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผู้นำเฟรี่ดีไซน์สัญลักษณ์แห่งความห่วงใยใส่ใจทุกคนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากสรรสร้างเพื่อสังคมสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้หอการค้าไทยจีนบริษัท AA1991จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮาโก้กรุ๊ป1991จำกัดมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลขอเชิญเที่ยวชมงาน Thailand Ferry Design Expo 2018มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมบ้านที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีการออกแบบอารยสถาปัตย์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยในเวทีโลกพบกัน30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากสรรสร้างเพื่อสังคมสนับสนุนโครงการบริจาควีลแชร์กับจอสอร้อยโดยเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาคุณสุพิชยานิทัศน์วรคุณหัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เป็นผู้แทนผู้อำนวยการพร้อมตัวแทนพนักงานเดินทางไปมอบรถวีลแชร์ให้แก่คุณวรดาสินธุวงศานนท์อายุ70ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์สำหรับเดินทางไปโรงพยาบาลและใช้ในชีวิตประจำวันครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ว่าทั้งกองสลากร่วมกันกับจสลอยนี่ให้รถเข็นวีลแชร์มากับทางคุณป้านะคะเพราะว่าถ้าได้มานี่คือประโยชน์เกิดสูงสุดแน่นอนเพราะว่าตอนยังไม่มีเนี่ยเวลาผู้ป่วยหรือจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะค่อนข้างเอาเขาไปลำบากแต่ถ้ามีรถเข็นคันนี้ปุ๊บเนี่ยการใช้ชีวิตหรือความสะดวกก็จะเยอะขึ้นอย่างแน่นอนโครงการนี้เนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ร่วมมือกับจสร้อยนะคะเป็นโครงการที่จสร้อยเนี่ยเริ่มทำมานานละค่ะ10กว่าปีละสำนักงานสลากเองก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลานะคะในปีนี้เนี่ยเราก็มอบวีลแชร์ไปแล้วเนี่ย10กว่าคันนะคะเป็นรถวีลแชร์ที่มอบให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ต่างๆค่ะโครงการบริจาควีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่มีทุนทรัพย์ได้ดำเนินการบริจาคเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ2คันซึ่งครั้งนี้ถือเป็นคันที่2ประจำเดือนตุลาคมรวม20คันในปีนี้เพื่อร่วมกันส่งต่อน้ำใจสู่สังคมไทยครับมาชมมาฟังกฎกติกาในการแจกเหรียญหนุมาน FD Expo
ดังขลังดีเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่ได้กรุณามาเที่ยวชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลปีที่3ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ที่พ.ศ. Impact เมืองทองธานีกันนะครับฟังให้ดีนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสทองในครั้งนี้กติกาง่ายๆก็คือว่าเมื่อท่านไปถึงที่หน้างานคือที่ฮ.2 เมืองทองธานีในช่วงวันจัดงาน4วันนี้เท่านั้นนะครับคือตั้งแต่วันศุกร์ที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันจันทร์ที่3ธันวาคมท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่หน้างานเพื่อรับแจกโปสการ์ดสำหรับการรับมอบเหรียญโดยเราจะเริ่มเปิดให้ทุกท่านมาลงทะเบียนได้ที่หน้างานตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปยกเว้นวันเปิดงานคือวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนซึ่งในช่วงเช้าจะมีพิธีเปิดงานเราจึงขอเริ่มเปิดให้ทุกท่านมาลงทะเบียนรับมอบเหรียญได้ในเวลาตั้งแต่13นาฬิกาหรือบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปส่วนอีก3วันที่จัดแสดงงานคือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์1 2 3ธันวาคมเราก็จะเริ่มเปิดให้ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเหรียญได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับเอาละครับเมื่อทุกท่านได้มาลงทะเบียนที่หน้างานกันแล้วท่านก็จะได้รับแจกโปสการ์ดสำหรับใช้ในการรับมอบเหรียญหนุมาน SD Expo ดังขลังดีคนละ1ใบโดยในโปสการ์ดนี้ก็จะมีช่องอยู่9ช่องสำหรับให้ท่านนำไปปั๊มตรายางภายในงานให้ครบทั้ง9จุดหรือ9ฐานตามจุด FD สีแดงๆที่จะมีภาพแผนผังให้ดูที่ด้านหลังโปสการ์ดซึ่งเมื่อท่านเดินเข้าไปชมงานและไปปั๊มตรายางครบทั้ง9จุดที่ว่านี้แล้วท่านก็จะสามารถนำโปสการ์ดที่ปั๊มตรายางครบทั้ง9จุดนี้ไปรับมอบเหรียญหนุมาน FD Expo ดังขลังดีได้คนละ1เหรียญที่โต๊ะรับเหรียญที่ระลึกบริเวณหน้างานได้เลยครับต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าทุกท่านที่มาเที่ยวชมงานมากรรมอารยสถาปัตย์ปีที่3ในครั้งนี้จะมีสิทธิ์ได้รับแจกเหรียญหนุมาน FD Expo ดังขลังดีคนละ1เหรียญต่อวันเท่านั้นนะครับโดยเราจะทำการแจกเหรียญที่ระลึกหนุมาน FD Expo นี้จำนวนจำกัดเพียงวันละ 2,500 เหรียญเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับ1คนต่อ1เหรียญเท่านั้นเพื่อหวังจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเหรียญที่ระลึกอันสวยงามทรงคุณค่านี้ให้ได้มากที่สุดแต่ไม่เกินวันละ 2,500 คนเท่านั้นครับแจกให้กันฟรีๆคนละ1เหรียญเพื่ออยากจะให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมงาน Expo ดีๆที่จัดขึ้นโดยคนไทยของคนไทยเพื่อคนไทยและคนทั่วโลก